ชวนดูอีกคนหนึ่งอีกความเคลื่อนไหวจากอดีตเลขาที่การนายกรัฐมนตรีสมัยคุณทักษิณคุณสุรนันท์เวชชาชีวะนะคะซึ่งก็เป็นอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแล้วก็อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุรนันท์เนี่ยมีการปรากฏตัวในงานเปิดตัวพรรคไทยข้างอนาคตไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้วก็ความชัดเจนอนาคตทางการเมืองของคุณสุรนันท์เนี่ยก็น่าจะไปร่วมงานกับพรรคสร้างอนาคตไทยหรือไม่มีความชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณสุรนันท์เนี่ยเคลื่อนไหวในโซเชียลมีเดียส่วนตัวแฮชแท็กทีมสมคิดถ้าขนาดนี้ต้องร่วมแล้วครับแม้ไม่ได้บอกว่าสมคิดนามสกุลอะไรแต่ความเคลื่อนไหวนี้มันก็น่าจะทำให้โฟกัสไปได้นะคะว่าเป็นคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ข้อความแฮชแท็กอันนี้ทีมสมคิดมิทติ้งรูมพักสร้างอนาคตไทยถูกตีความว่านี่คือการเปิดตัวร่วมงานกันแล้วหรือเปล่าคุณสุรนันท์เองเนี่ยไม่ได้เคลื่อนไหวมาตั้งแต่กันยายนปี2562นะคะในแฟนเพจนะใช่ค่ะแล้วก็มีมาเคลื่อนไหวอีกทีนึงตอนโพสต์ภาพอันนี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมและคุณชัยเห็นอยู่ต้นเดือนเมษายนนี้ที่จะมีการประชุมพักเพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพักของพักสร้างอนาคตไทยแล้วก็มีการเปิดโลโก้อะไรต่างๆเนี่ยน่าจะมีคุณสุรนันท์ไปปรากฏตัวอยู่ด้วยครับก็น่าจะมีความชัดเจนแล้วเพราะว่าคุณสุรนันท์ก็บอกนะว่ารู้จักกับคุณสมคิดเนี่ยมานานแล้วล่ะครับแล้วก็คิดว่าคุณสมคิดนั้นน่าจะมีความเหมาะสมที่จะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อันนี้ก็คือมีการพูดถึงเหมือนกันครับจริงๆในแฟนเพจคุณสุรนันท์เนี่ยที่คุณดาวีบอกเงียบหายไปปี2ปีอยู่ๆโผล่มาทีมสมคิดเลยคนเขาก็ตกอกตกใจนะครับว่าโอ้ชัดเจนแล้วใช่ไหมนะครับจะไปอยู่กับพรรคสร้างอนาคตไทยแล้วใช่ไหมนะครับพอพูดว่าทีมสมคิดนี่นึกถึงสมคิดเดียวเลยฮะมันนึกถึงสมคิดอื่นไม่ออกเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปไล่ดูตามแฟนเพจของพรรคสร้างอนาคตไทยเนี่ยครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสภาตอนนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับแล้วก็น่าจะสะท้อนความเป็นแก่นหลักแนวคิดหลักๆของพรรคการเมืองพรรคนี้นะครับผมยกตัวอย่างมานะครับลองฟังดูอย่างเช่นการแก้ปัญหาหนี้สินชาวนาราคาพืชผลการเกษตรนะครับปัญหามลพิษในอากาศ PM 2.5 ปัญหาน้ำมันแพงปัญหาเศรษฐกิจที่สนามบินเบตงเขาเรียกพรรคสร้างอนาคตไทยใช้คำเรียกว่าสนามบินร้างจะแก้ปัญหานี้อย่างไรสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างไรปัญหาเศรษฐกิจดิจิทัลกระตุ้นเศรษฐกิจบล็อกเชนนะครับมีแต่เศรษฐกิจเศรษฐกิจเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับคือมองว่านี่แหละที่น่าจะเป็นจุดแข็งจุดขายของพรรคสร้างอนาคตไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาพยายามที่จะชูคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ขึ้นมาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีขึ้นมาเป็นบุคคลสำคัญเป็นติ้งแต้งทางการเมืองและทางด้านของการพัฒนาเศรษฐกิจใครที่เป็นแฟนผลงานทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิกของพรรคนี้หรือคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์อาจจะชื่นชอบกันนะครับในพรรคก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องปกติเราจะเห็นว่าพรรคการเมืองเนี่ยเวลาเขาโพสต์โชว์แนวคิดหรือนโยบายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นพรรคที่อยู่ในสภาหรืออาจจะเป็นพรรคนอกสภาก็ได้แต่มันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเลือกตั้งแล้วเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวของพรรคสร้างอนาคตไทยครั้งนี้คนเลยจับตากันมากนะครับก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวของอีกพรรคการเมืองหนึ่งพอกลิ่นอายพรรคการเมืองขยับกันช่วงนี้นะมันเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรด้วยแล้วเขาก็ลงพื้นที่กันทำให้นึกย้อนไปนะคุณอุรชัยช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเลือกตั้งเมื่อปี2562เพราะการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการทั่วไปตอนนั้นเนี่ยเกิดขึ้นวันที่24มีนาคม62ตอนนั้นใช้รัฐธรรมนูญ2560แล้วการเลือกตั้งก็4ปี5ปีแล้วล่ะที่จะครบวาระนี่แหละปีหน้าเราจะได้เลือกตั้งกันปีนี้หรือปีหน้าต้องรอติดตามดูนะคะถ้าปีนี้ก็ยังไม่ครบวาระนะก็ยังไม่ครบวาระแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ไงคะไปก่อนปิดเทอมหรือจะปีหน้าปิดเทอมแล้วก็ไปพร้อมกันรอดูครับเพราะความเคลื่อนไหวแต่ละพรรคมันก็เป็นสัญญาณชี้ชัดแล้วว่าเขาเตรียมพร้อมที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งกันเขาเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอนโยบายและแนวคิดของพรรคกันนะครับอย่างเช่นเศรษฐกิจไทยที่เรายกตัวอย่างกันไปนะครับค่ะ